ครับเพราะว่าคือมันจะมีคนที่เขาไม่ได้อยากเล่นน้ำมาสงกรานต์เขาจะมาพักผ่อนเขาก็จะเข้ามาได้เพราะว่านายกเตอร์เขาไม่ได้ปิดไม่ให้รถธรรมดาเข้าเขาแค่ไม่ให้รถที่มีน้ำเข้ามาเฉยครับแล้วก็ไม่มีกิจกรรมก่อพระทรายครับไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีอะไรครับไม่มีครับรถหมดเลยครับแต่ว่าเตียงก็ยังกางปกติให้คนที่เขาจะเข้ามาพักผ่อนได้ปกติครับจริงๆแล้วที่นายกเขาประกาศเขาสาเหตุแล้วครับก็ด้วยเรื่องเชื้อโรคโคโรนานี่ด้วยแล้วก็โควิด19ด้วยเขาก็เลยกลัวว่ามันจะติดทางน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คิดว่าวันไหลบางแสนเนี่ยคนจะเยอะเหมือนเดิมไหมครับน่าจะไม่เยอะหรอกครับเพราะว่าไม่มีงานวันไหลใช่อาจจะมีมีคนที่เขาเข้ามาพักผ่อนแบบเข้ามานอนเตียงเล่นน้ำอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าไม่ได้เล่นน้ำแบบสงกรานต์เลยอาจจะน้อยลงใช่เพราะถ้าเขาไม่มีก็ไก่ย่างตรงนี้จะพวกของขายจะขายได้เพราะตอนนั้นเขาให้หยุดจริงๆแล้วนี่เขาทำวันไหลยังไงมากี่ปีแล้วมานมเนยแล้วอ่ะตั้งแต่ยังไม่ได้ขายไงตั้งแต่รุ่นพ่ออ่ะทำกันอยู่เขาให้เราหยุดเราก็หยุดเขาให้เราขายเราก็ขายคือทางผู้ประกอบการนี่ก็คือความใจคุณปุ้ยกับทุกคนค่ะถ้ามันไม่มีตัวนี้มาเขาก็คงไม่หยุดอยู่แล้วเนาะจ้าถ้าไม่มีโรคอันนี้มาก็เขาไม่หยุดหรอกเพราะแล้วทางเทศบาลได้มีการประกาศว่าจะให้หยุดไม่รู้นะเขาไอ้นี่เขาไล่ตามพวกแม่ค้าอยู่อ๋อในกลุ่มแม่ค้าอยู่แล้วจ้าซึ่งแม่ค้าก็เห็นด้วยเห็นด้วยค่ะแต่เราก็คือเราก็ยังขายปกติขายปกติค่ะ